เชิญเลยครับมีใครได้เห็นข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ผมบ้างไหมครับไม่มีครับทางเรายืนยัน privacy ของลูกค้าอย่างแน่นอนครับแล้วหลังจากที่ผมเอาข้อมูลลงทำไดร์ผมแล้วเนี่ยผมสามารถลบข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์พี่ได้เลยป่ะครับยังไม่ได้ครับระเบียบของเราจะต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้3วันครับแต่ว่าหลังจากนั้นทางเราจะ delete ข้อมูลของลูกค้าอย่างถาวรครับงั้นเดี๋ยวคุณลูกค้าตรวจสอบข้อมูลดูนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือเรียกผมได้เลยขอบคุณครับครับป้ายังกังวลเรื่องกล้องเตอร์อยู่เหรอป้าไม่ต้องห่วงหรอกกล้องมันไม่ได้เปิดไว้ตลอดเวลาส่วนในคลิปก็ไม่น่าจะเห็นอะไรมากตั้งแต่วันที่หนูเอาปืนเข้าไปเก็บในห้องหนูก็ไม่เคยเอาออกมาอีกเลยถ้าเต้ยมันไม่ได้เห็นตั้งแต่วันแรกมันก็คงไม่ได้เห็นอีกแล้วจริงๆมันก็ดีกับเรานะป้าตำรวจจะได้คิดว่าเต้ยเป็นคนนิสัยไม่ดีดูเป็นคนร้ายได้ง่ายขึ้นถ้าเราทำเหมือนเป็นฝ่ายถูกกระทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้คนสงสารเราได้ยังไงเราก็รอด